ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านถึงแม้ท่านไม่รักผมไม่เป็นไรแต่ผมรักท่านก็แล้วกันสังเกตไหมช่วงนี้ตรงไหนสี่แยกนะครับเขาจะทำทางถนนลาดยางอยู่ดีๆก็ไปขูดแล้วก็จะทำการเทคอนกรีตแล้วก็ช่วง ก่อสร้างหรือซ่อมถนนนี่ก็รถก็จะติดตอนนี้ผมอยู่ที่แยกประแสนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านขวามือถนนลาดยางอยู่ดีๆก็ไปขูดออกแล้วก็จะเทคอนกรีตท่านทราบไหมว่าเป็นเพราะอะไรผมมีช้อยให้เลือกนะครับกอไก่กอบโกยอยู่ในช่วงกอบโกยของผู้รับเหมาขอไข่ข้ามไปก่อนนึกไม่ออกพอควายครม.ตู่สองออกวันนี้นี่เห็นได้ข่าวเกี่ยวกันไหมงองูงบเยอะงบของรัฐบาลเยอะหรือเปล่าหรือจอจานอันนี้ขอวิเคราะห์ส่วนตัวนะผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงหรอกว่าทำไมช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ยเขาชอบมาทำทางก่อสร้างถนนอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมแทบจะทุกที่เลยนะครับที่ผมผ่านมาที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นสี่แยกประแสนะครับก็กำลังเลยขูดถนนลาดยางออกเดี๋ยวจะเทเป็นคอนกรีตแทนนะครับจอจานข้อสุดท้ายนะครับขอวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะตามสี่แยกเนี่ยเวลารถจอดนานๆหรือจอดติดไฟแดงความร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทำให้แบบรถที่อยู่บนถนนที่จอดเฉยๆเนี่ยทำให้ถนนที่ลาดยางเนี่ยมันยุบตัวเกี่ยวไหมอันนี้ก็เลยว่าจะต้องมาทำตรงสี่แยกเนี่ยให้มันแบบยังไงจะต้องเทเป็นคอนกรีตต้องเทเป็นคอนกรีตเพราะว่าเวลารถจอดมันคอนกรีตมันจะอยู่ตัวกว่าถนนลาดยางเนี่ยอันนี้ก็สี่แยกเขาดินนะครับเนี่ยก็เพิ่งจะขูดแล้วก็จะเพิ่งเทเป็นปูนแทนก็ทำไมไม่ทำตั้งแต่ทีแรกแล้วก็งงเหมือนกันนะครับโอเคเหนื่อยเหลือเกินกับประเทศไทยนะครับขอให้ได้คนดีมาบริหารต่อไปนี้นะครับคิดอะไรก็คิดตั้งแต่ทีแรกเลยทำตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับไม่ต้องมาแก้ไขเสียงงบประมาณขอบคุณครับ